เซ็งชิบหายมีแต่เรื่องให้หงุดหงิดว่ะมึงจำหอกูได้ไหมหอพักที่บ้านกูอ่ะเออนั่นแหละเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเว้ยมีผัวเมียคู่หนึ่งแม่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แรกๆแม่งก็ดีอ่ะนะแต่สิ่งหนึ่งนะเว้ยที่ไม่มีใครรู้เลยนะแม่งทะเลาะกันหนักมากไม่รู้โกรธกันมาจากไหนทะเลาะกันเสียงดังจนกูรู้สึกว่าแบบที่แม่งอะไรกันนักหนาวะกูว่าแม่งต้องมีลงไม้ลงมือบ้างอะหลังจากนั้นไม่นานเว้ยเมียแม่งฆ่าตัวตายไอ้เหี้ยฆ่าตัวตายในหอกูอะนี่ทำไมต้องมาทำงี้ที่หอกูวะแต่จุดพีคเนี่ยไม่อยู่ตรงนี้เว้ยกูนะอยากรู้จริงๆเลยว่าที่สมองของไอ้ผู้ชายนี่มันคืออะไรเวลาอยู่ด้วยกันแม่งก็ทะเลาะกันซ้อมกันทุกวันพอเมียมันตายมาจริงแม่งมานั่งร้องไห้มันร้องไห้เพื่ออะไรวะแม่งทำไปเพื่ออะไรวะเพื่อมึงรู้ไหมว่าไอ้ผู้ชายสุดท้ายแม่งหาทางออกทางไหนแม่งปีนระเบียงแม่งโดดมันโดดตึกกูชั้น6ชั้น6อ่ะมึงตึกกูชั้น6อ่ะแม่งโดดลงมาเรื่องแม่งไม่จบแค่นี้นุ้ยเพราะว่าชาวบ้านแม่งอ่ะพอรู้ปุ๊บเนี่ยแม่งเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการผีเว้ยคราวนี้ละมึงไอ้เหี้ยหอกูแม่งดังระดับประเทศไม่พอแค่นั้นนุ้ยเชี่ยแม่งกลายเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังผีดิกูแม่งแบบกูเสียดายว่ะเสียดายชิบหายแล้วมึงอ่ะคนยังเล่าเรื่องมึงอยู่ปะ